เพื่อนยก EP ที่สิบสองคลี่บอดอยู่ในนี่แคนดี้ตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาหลอนยืนนิ่งอยู่ที่ประตูผยอยยิ้มเล็กน้อยคลางถูเล็บมือด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ของมืออีกข้างหนึ่งเศยตาของหลอนมองสำรวจไปตามใบหน้าของแต่ละคนพวกนั้นทอดทิ้งแต่คนไม่สมประกอบเอาไว้ที่นี่ ในท้ายที่สุดหลอนก็เอ่ยขึ้นคิดหรือว่าฉันจะไม่รู้ว่าพวกนั้นพากันไปไหนแม้แต่เคอรี่เองฉันรู้นะว่าพวกเขาพากันไปไหนนลนนี่จ้องมองดูลอนอย่างเคลิบเคลิส่วนแคนดี้กับคลุกตีหน้าบูดบึง้งเบือนหนีจากสายตาของหลอนแคนดี้พูดขึ้นว่าในเมื่อคุณรู้แล้วทำไมคุณถึงต้องมาถามเราว่าเคอรี่อยู่ไหนด้วยละ่ะ หล่อนตั้งข้อสังเกตพวกเขาด้วยความรู้สึกขบขันฮะตหลอกดีนะหล่อนพูดขึ้นหากว่าฉันพบคนใดคนหนึ่งตามลำพังคนเดียวฉันก็สามารถพูดคุยกับคนนั้นได้ด้วยดีแต่หากว่ามีสักคนสองคนมารวมกันเมื่อไหร่ลวก็พวกนายก็จะไม่ยอมพูดเอาเสียเลยไม่เห็นจะเดือรื่องได้ราวนอกจากเรื่องบ้าๆบอๆหล่อนลดมือทั้งสองไปเท้าอยู่บนสโพฟ พวกนายได้แต่ขม่มขู่กันก็เพียงแค่นั้นและหากใครคนใดคนหนึ่งเกิดกลัวขึ้นมาพวกที่เหลือก็พร้อมที่จะช่วยโอกกันหลังจากนิ่งไปชั่วขณะครุกก็เอ่ยขึ้นคนัวรจะกลับไปทีิบาตของคุณดีกว่าเราไม่อยากเดือดร้อนจะไม่ก่อเรื่องเดือดร้อนให้พวกนายหรอกจะไม่ให้ฉันพูดคุยกับคนอื่นบ้างเลยหรือไงจะให้ฉันกักตัวอยู่แต่ในบ้านหลังนั้นตลอดเวลาเลยหรือ,อยังไงกัน แคนดี้วางข้อมือข้างที่กดด้วนลงบนเข่าแล้วเอามืออีกข้างหนึ่งถูอย่างแผ่วเบาขาพูดเป็นเชิงแก้ตัวว่าคุณนะ่ะไม่สามีแล้วคุณไม่น่าจะเที่ยวหลอกล้อเล่นกับผู้ชายคนอื่นๆจะทำให้เกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาได้หญิงสาวตวัดกลับไปในทันทีใช่สิฉันมีผัวแล้วพวกนายทั้งหมดก็เห็นเห็นไหมละ่ะ ก็เป็นคนวางกล้ามแค่ไหนะวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ทําอะไรนอกจากคุยโวว่าจะฟาดปากคนนั้นคนนี้ที่เขาไม่ชอบนะแล้วเขาก็ไม่เคยชอบหน้าใครเลยที่จะให้ฉันอยู่แต่ในบ้านที่อุดอู้น,นั่นแล้วก็คอยฟังเคอรี่พูดว่าจะพุ่งหมัดซ้ายนั่นไปก่อนสองครั้งแล้วก็เหวี่ยงหมัดขวาพุ่งตามไปอย่างนั้นเหรอเขาว่าเพียงแค่ซัดไปหนึ่งหรือสองไอ้หมอนด้านก็มีหวังคว่เลงไปแน่แนะ่หล่อนหยุดพูดไปชั่วขณนะ ดวงหน้าหมดความเคืองแคนและเกิดความสนใจขึ้นมาไหนบอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับมือของเคอรร้ความเงียบอันหน้าอึดอัดก่อตัวขึ้นมาแคนดี้แอบชำเลืองดูเลนนี่แล้วกระแอมออกมา <c oughs> ทำไมเหรอมือของเครอรพลาดหลุดเข้าไปในเครื่องจักเครื่องจักก็เลยบดมือของเขา หล่อนจ้องมองชั่วขณะหนึ่งแล้วระเบิดเสียงหัวร <c oughs> เราะเหลวไหลคิดว่าจะหลอกฉันได้เหรอคอร์ลี่คงจะไปพานหาเรื่องใครกอบแต่ไม่เป็นผลพลัดหลุดเข้าไปในเครื่องจักรน่นเหรอเหลวไหลก็ดีตั้งแต่มือของเขาแหลกละเอียดแบบนะเขาก็ไม่สามารถที่จะซัดใครได้อีกใครละ่ะ ใครทำให้มือของเขาแหลกแบบนั้นแคนดี้พูดย้มอย่างชุนเฉียวว่ามือของเขาพลัดเข้าไปในเครือกจับก,ก็ได้หล่อนพูดด้วยน้ำเสียงชิงชังรังเกียจอย่างนั้นก็ได้น่าอยากจะช่วยปิดบังให้เขาแล้วฉันจะต้องไปใส่ใจทำไมนคนอย่างพวกนายคิดว่าตัวเองมิเศษพิโสนักเหรอคิดว่าฉันเปน็นเด็กอมมือหรือไง ฉันจะบอกให้นายรู้ว่าฉันน่ะสามารถเ็ไเป็นรูปงานกับคณะการแสดงได้และก็ไม่ใช่เพียงคณะเดียวเท่านั้นมีผู้ชายคนหนึ่งบอกกับฉันว่าขอมีทางช่วยฉันได้เล่นหนังหล่อนพูดอย่างแทบจะไม่ได้หยุดหายใจด้วยความเคืองแค้่คึืนวันเสาร์ทุกคนพากันออกไปข้างนอกสนุกสนานกันทุกคนเลยแล้วฉันก็ตำลังทำอะไรอยู่ต้องมายืนอ,อยู่ที่นี่พูดคุยกับกลุ่มคนเก็บกดไอ้มืดคนนี้ ไอโง่เง่าคนหนึ่งแล้วก็แก่แกแก,แก,ก็รกโสตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนกับคนพวกนี้ที่ไม่มีใครอื่นอีกแล้วเละนี่นอาปากค้างจ้องมองดูหลอดคลุกถดถอยกลับไปสู่การปกป้องศักดิ์ศรีของคนผิวดำด้วยความสะพรึงกลัวและอาการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับเตาเท่าเคนดี้เขาลุกขึ้นโดยฉับพลันแล้วเตะถังตะปูล้มไปข้างหลังผมทนฝังมาพอแล้ว เขากล่าวขึ้นอย่างเกลี้ยกล่อมคุณไม่เป็นที่ต้องการของที่นี่แล้วบอกว่าคุณไม่เป็นที่ต้องการผมขอบอกกับคุณว่าในความคิดงงของคุณน่ะคุณไม่เข้าใจหรอกว่าพวกเรามา่จับกลุ่มกันเพื่ออะไรสมองของคุณไม่มีทางเข้าใจเด้หรอกว่าพวกเราไม่ใช่คนเก็บกดสมมติว่าคุณเกิดไหลพวกเราออกถ้าคุณทําอย่างนั้นคุณคิดว่าเราจะต้องไปย่ำอยู่บนถนน่ปหางานตำาๆแบบนี้ทํากันอีกหรือไง คุณไม่รู้หรอกว่าเราน่ะไม่ใช่ของเราเองบ้านของเราเองและเราไม่ต้องอยู่ที่นี่เรามีบ้านเราจะเลี้ยงไก่ปลูกผลไม้และมีที่ที่น่าอยู่กว่านี้สักร้อยเท่าพันเท่าแล้วเราก็มีเพื่อนใช่เราอาจจะเคยกลัวว่าจะถูกไล่ออกแต่เราก็ไม่กลัวอีกต่อไปแล้วเราจะมีที่ดินของเราเองเป็นที่ดินของเราที่ที่เราจะไปอยู่ด้วยกัน เมียของเคอรี่หัวเราะใส่ไร้สาระหล่อนว่าฉันพบเห็นคนอย่างพวกนายมามากมายแล้วหากว่านายมีที่ดินผืนเล็กๆสักผืนหนึ่งแล้วทำไมนายจะต้องมากินเหล้าก,ก็โพดแล้วสดจนกลิ้งแก้วอีกล่ะฉันรู้จักคนอย่างพวกนายดีใบหน้าของแคนดี้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงขึ้นและแดงขึ้นแต่ก่อนที่หลอนจะทันพูดจบ เขาก็ควบคุมตัวเองเอาไว้ได้เขาเป็นนายเหนือสถานการผมรู้ดีสติกลับขึ้นมาหาเขาอีกครั้งแต่คุณควรจะอยู่ส่วนคุณดีกว่าพวกเราไม่มีอะไรที่จะพูดกับคุณเรารู้ดีว่าเรามีอะไรและเราไม่แยแสหรอกว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ฉะนั้นคุณควรออกไปเสียตอนนี้ดีกว่าเพราะเกอร์ลี่คงไม่ชอบใจแน่ ถอยเมียของขาเข้ามาอยู่ในโรงนากับพวกเก็บกดอย่างพวกเราสายตาของหล่อนจ้องมองสำรวจไปทีละดวงหน้าทั้งหมดแสดงสีหน้าปฏิเสธหล่อนหล่อนจ้องมองเลนนี่อยู่นานที่สุดจนก็ต้องหลบตาด้วยความอึดอัดประมาแล้วหล่อนก็พูดขึ้นในทันทีทันใดว่าทำไม่น้านายจึงได้ทเลอะปอกเปิกวบนนั้นล่ะเลนนี่ชำเรืองสายตาขึ้นมาอย่างรู้สึกผิด เลยผมเหรอใช่ได้นั่นแหละเรนนี่หันไปมองแคนดี้ประกอบความช่วยเหลือแล้วก็กล,กลับก้มลงไปมองดูที่ตักของตนเองมือของเขาหลุดเข้าไปในเครื่องจกักรเขาว่ามีของเคอรี่ส่งเสียงหัวเราะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้เครื่องจักรก็ครื่องจกักรแล้วฉันจะคุยกับนายที่หลัก ฉันเองก็ชอบเครื่องจักรแคนดี้ขัดขึ้นว่าคุณปล่อยเขาไว้ตามลำพังดีกว่าคุณอย่าไปวุ่นวายกับเขาเลยผมจะเล่าให้ยอดฟังว่าคุณพูดอะไรกับเขายอดไม่ต้องการให้คุณมาวุ่นวายกับเลนนี่คนไหนคือยอดลอนย้อนถามคนตัวเล็กๆที่มากับนายใช่ไหมเลนนี่ยิ้มอย่างรู้สึกเป็นสุข คนนั้นแหละเขาตอบคนนั้นแหละเขาจะให้ผมเลี้ยงก็ตายได้สิถ้านายต้องการเพียแค่นั้นฉันอาจจะหาให้นายสักตัวก็ได้คลุกๆลุกขึ้นจากที่นอนและไปเชิญหน้ากับหลอดผมทนมามากพอแล้วนะขอพูดเสียงเย็นชาคนแบไม่ม์เสร็จจะจะเข้ามาในห้องของคนผิวดำ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาป่นเพศไทดนตอนนี้คุณควรจะออกไปเสียไทยออกไปโดยเร็วด้วยหากว่าคุณไม่ยอมออกไปผมจะไปบอกเจ้านายไม่ให้คุณเข้ามาในโรงหน้าอีกเลยหล่อนหันมามองเขาอย่างดูแคลนฟังนะอิงมืดหล่อนพูดเนรู้อีกใช่ไหมว่าฉันจะจัดการกับได้ยังไงหากว่านายยังขืนอ้าปาก คลุกได้แต่จ้องมองดูลอนอย่างหมดหนทางต่อสู้กลับนั่งลงบนเตียงและขยับถอยเข้าไปหลอนคุกคำสำทับต่อไปอีกนายรู้ดีใช่ไหมว่าฉันจะทำยังไงคลุกดูเหมือนกับตัวหดเล็กลงไปอีกเขาเบียดเข้าไปชิดฝาผนังแล้วตอบว่ารู้คุณนายถ้างั้นนายก็อยู่ส่วนของนายเองมึง ฉันทำให้นายถูกจับแขนไว้กับต้นไม้ได้อย่างง่ายได้เ่นนั่นก็คงจะไม่เที่ยวเรื่องที่น่าสนุกดังเาราคลุกแทบจะหดตัวลงไปจะไม่หลงเหลืออะไรอยู่อีกเลยไม่เหลือแม้แต่บุคลิกกาภพาะไม่เหลือแม้แต่ความยึดถือตัวเองไม่หลงเหลืออะไรที่จะปลุกความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบได้แต่ตอบว่าครับคุณนาย โดยซุ่มเสียงที่ปราศจากความรู้สึกหล่อนยืนตระงงานอยู่ครู่หนึ่งเหมือนกับจะดูท่าทีของเขาเพราะว่าหล่อนจะได้เคีียนกระนำลงไปอีกครั้งทว่าคลุกก็ได้แต่นั่งลงสงบนี่โดยสิ้นเชิงในตาของเขาเบือนไปทางอื่นทุกสิ่งที่อาจจะเป็นความเจ็บปวดถูกชักดึงกลับมาในท้ายที่สุดหล่อนจึงหันมาหาอีกสองคนแต่เท่าแคนดี้กำลังจ้องมองดูหล่อนด้วยความรู้สึกทึ่ ถ้าหากว่าคุณทำเช่นนี้เขาเอ่ยขึ้นเบาๆเราก็จะบอกว่าคุณการแกล้งคลุกพูดไปเลยหลอนส่งเสียงร้องไม่มีใครฟังไายหรอกนายเองก็รู้ดีว่าจะไม่มีใครฟังนายแคนดี้เองก็ต้องยอมจำนัดใช่เขาเห็นคล้อยตาคงไม่มีใครฟังพวกเรา เลนี่พึมพำคล่ำครวญว่าฉันอยากให้ยอดอยู่ที่นี่ด้วยฉันอยากให้ยอดอยู่ที่นี่จังเลยแคนดี้เก้าวก็ไปหาเขาไม่ต้องวิตกหรอกเขาพูดปรับใจฉันพุ่นด้ดยยินเสียงคนเดินเข้ามาผานานได้เลยว่าเวลานี้ยอดคงจะอยู่ในโรงเรือนแล้วล่ะเขาหันไปทางเมียของเคอรี่ พูดด้วยเสียงเบาๆหากว่าคุณไปเสียตอนนี้เราก็จะไม่บอกไอ้เคอรี่รู้ว่าคุณก่้ามาที่นี่หล่อนยังเชิงเขาด้วยน้ำเสียงเย็นชาจะไม่แน่ใจว่าไ,ไ,ได้ยินอะไรก็ควรจะเลือกโอกาสที่ดีกว่าไว้ก่อนถ้าคุณไม่แน่ใจนะักก็ควรจะเลือกเอาทางที่ปลอดภัยไว้ดีกว่าไม่ใช่เหรอ หลอนหันกลับมาทางเลนนี่ฉันดีใจที่นายจัดการกับเคอรี่ได้เขาสมควรที่จะได้รับเช่นนั้นบางครั้งฉันก็อยากจะจัดการกับเขาด้วยตัวของฉันเองพูดจบหลอนก็หลบเลี่ยงกายออกไปทางประตูลและกลืนหายไปในความมืดของโรงนาในขณะที่หลอนเดินฝ่าโรงนาออกไปมีเสียงโซ่ล่ามสะบัดกับเสียงม้าหายใจและกระทืบกี คลุกดูเหมือนจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากสิ่งที่เขาดึงเข้ามาปกป้องคุ้มครองตัวเองเอาไว้อย่างชัดๆที่นายพูดว่าพวกนั้นกลับมาแล้วเป็นความจริงหรือเปล่าเขาเอ่ยถามขึ้นแน่นอนก็ฉันได้ยินเสียงพวกเขาแต่ฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมีเสียงประตูดังกระแทกแคนดี้ว่าแล้วก็พูดต่อ ให้ตายสิดังเมียของเคอรี่ทั้งเคลื่อนไหวได้เงียบเชียบเสียจริงๆฉันเดาว,ว่ารอนคงจะต้องฝึกมามากพอดูเวลานี้คลุกลี่ยงออกมาจากเรื่องราวทั้งหมดที่สนทนากันฉันว่าพวกนายควรจะออกไปดีกว่าฉันไม่แน่ใจนักว่าอยากจะให้พวกนายอยู่ในนี้ต่อไปอีกหรือเปล่า คนผิวดำก็ควรจะมีสิทธิ์บางประกาศแม้ว่าเขาจะไม่รู้สึกชอบเลยก็ตามแคนดี้พูดขึ้นว่าดังหมาตัวเมียน,นั่นไม่ควรจะพูดอย่างนั้นกับนายเลยไม่มีอะไรหรอกคลุกพูดขึ้นอย่างเลื่อนลอยพวกนายเข้ามานั่งในนี้ก็เลยทำให้ฉันลือตัวไป สิ่งที่หลอนพูดนั่นน่ะก็ถูกของหลอนเสียงม้าในโรงนาพ่นลมหายใจพร้อมกับเสียงสะบัดโซ่ติดตามด้วยเสียงตะโกนเรเลนนี่เลนนี่ได้อยู่ในโรงนาหรือเปล่านั่นยอนนี่เลนนี่ร้องออกมาแล้วตะโกนตอบไปว่าในนี้ยอ้อนฉันอยู่ในนี้ ภายในหนึ่งวินาทีหยอดก็เข้ามายืนอยู่ในกรอบประตูเขากว่าสายตาดูอย่างไม่พอใจแกมาทำอะไรในห้องของคลุกอก่าไม่ควรเข้ามาในนี้คลุกพยักหน้าฉันบอกพวกเขาแล้วแต่พวกเขาก็ยังเข้ามาทำไมนายไม่ถีบเขาออกมาเลยละ่ะฉันไม่ถือสาอะไรหรอกคลุกว่าเลนนี่ก็เป็นคนอัธยาศาัยดี ตอนนี้แคนดี้ปลุกตัวเองให้กระจับกระเชงขึ้นมาโอ้ยอดฉันคำนวณดูแล้วนะแล้วก็คิดออกมาได้แล้วว่าเรามีทางจะทำเงินได้จากกระตายยอดตีสีหน้าปึ้งขึ้นมาฉันคิดว่าฉันได้บอกกับนายแล้วว่าอย่าพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังแคนดี้คอตกหน้าสลดฉันไม่ได้บอกใครเลยนอกจากคลุกคนเดียว แล้วจึงพูดขึ้นว่าเอาล่ะพวกนายออกไปจากที่นี่ได้แล้วดูเหมือนว่าฉันจะหาไปไหนไม่ได้เลยแม้สักวินาทีเดียวให้ตายสิแคนดี้กับเลนนี่ลุกขึ้นเดินตรงไปยังประตูแคนดี้คลุกร้องเรียกตามหลังเฮ้อจำได้ไหมที่ฉันพูดถึงเลือกงานเล็กๆน้อยๆน,นั่นนะ่ะได้แคนดีต้ตอบ ฉันจำได้ถ้าฉันก็ลืมมันเถอะนะคลุกว่าฉันไม่ได้หมายความตามที่ว่าหรอกเพียงแค่พูดเล่นสนุกสนุกเท่านั้นฉันไม่ได้อยากไปอยู่ที่ไหนอีกแล้วหรอกก็ได้ถ้านายคิดอย่างนั้นราตรีสวัสดิ์นะชายทั้งสาม พากันเดินออกไปจากประตูเดินผ่านโรงนาเสียงม้าพ่นลมหายใจกับเสียงโซ่ล่ามกระทบกันคลุกนั่งลงบนเตียงจ้องมองอยู่ที่ประตูชั่วขณะหนึ่งแล้วจึงเอื้อมมือไปหยิบขวดน้ำมันมาทาแก้ปวดเมือ่อยเขาดึงเสื้อด้านหลังขึ้นเทน้ำมันลงบนฝ่ามือสีชมพูเอื้อมมือไปข้างหลังแล้วลูบทาไปบนหลังของตนอย่างชัดชา